ครับสวัสดีน้องๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้คุณลุงโกโก้พามาพบกับเต้าคั่วนะครับเต้าคั่วก็เป็นอาหารของพี่น้องชาวปากใต้นะครับก็จะมีเส้นหมี่นะครับมีแตงกวานะครับมีถั่วงอกมีผักบุ้งลวกนะครับแล้วก็มีเต้าคั่วทอดนะครับมีกากุ้งทอดมีกุ้งทอดนะครับแล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็มีไข่ต้มนะครับเป็นไข่ต้มยำมะตูมเป็นไข่เป็ดนะครับรับฟังรับชม ASMR เต้าคั่วกันได้เลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะราดน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับของเต้าคั่วนะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับเต้าคั่วนะครับมันจะออกรสหวานนะครับก็จะราดด้วยน้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มเปรี้ยวนะครับตัดหวานน้ำส้มเปรี้ยวจิ้มเสร็จแล้วนะครับเราก็มากินกันเลยครับเดี๋ยวจะมาฟังความกรอบของกากุ้งทอดก่อนนะครับกรอบมากลองมาชิมกันเลยนะครับใครที่อยู่สงขลานะฮะอยู่น่าจะรู้จักดีนะครับเป็นนี่เป็นเต้าคั่วแบบสูตรสงขลานะครับฮะกระป๋าอร่อยอร่อยกุ้งนะฮะกุ้งชุบแป้งทอดอ
รสชาติมันบอกออกเปรี้ยวอมหวานนะด้วยความเปรี้ยวจากน้ำส้มแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำราดเป็นเท่าคั่วที่อร่อยมากขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงลุงก็ฝากกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอาหารอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย